สวัสดีครับวันนี้เป็นการแนะนำนาฬิกาจีช็อครุ่นใหม่นะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเกล้านะครับผมรุ่นที่นำมาแนะนำวันนี้นี่เป็นจีช็อคในตระกูล Gravity นะครับผมใช้รหัส GA 1100นะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาประมาณช่วงเดือนเมษาไม่ใช่โทษทีฮะประมาณเดือนพฤษภาฮะเดือนพฤษภาปี2558นะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาต่อยอดมาจากรุ่น GA 1000รุ่นยอดนิยมนะฮะถ้าเพื่อนๆเคยดูผมรีวิวเมื่อตอนสักปีที่แล้วที่ผมเคยบอกว่ามีจีช็อคอยู่รุ่นหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบหน้าตาเท่าไหร่หน้าแบบเหมือนคนยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยฮะไอเนี้ยคือตัวต่อมันเอามาจากตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเป็นซีรีส์ GA 1100นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ถามว่าผมลองเล่นดูบ้างหรือยังจะเอามารีวิวผมลองเล่นดูประมาณวัน2วันฮะก่อนจะมารีวิวตอนนี้นะฮะถามความรู้สึกผมเนี่ยคือตอนแรกผมเห็นในแคตตาล็อกบริษัทนะฮะที่ส่งมาทีแรกเลยเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรมากนะฮะผมแค่รู้สึกว่ามันออกเหลี่ยมๆนิดนึงนะฮะตอนดูในรูปนะดูมันเหลี่ยมๆคำว่าเหลี่ยมคือรู้สึกว่าที่หน้าปัดมันดูเหลี่ยมๆนะก็ไม่อะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าพอพักหนึ่งก็คิดว่าถ้าของมาเนี่ยอยากจะรีวิวนะเพราะว่าเคยรีวิวตัว GA 1000ไปแล้วก็อยากรีวิวตัวที่ต่อยอดมันออกมาดูซิว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมก็พอดีเดือนพฤษภามันมีเหตุนิดหน่อยมันก็เลยมาไม่ถึงที่ร้านก็เลยทำเรื่องไปทางบริษัทขอเอามารีวิวนะครับผมตอนนี้ของเพิ่งเข้ามาให้รีวิวก็เอามาให้รีวิวเพื่อนๆดูก่อนนะครับถามว่ามีอะไรต่างจากตัว GA 1000ไหมผมสรุปคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันนะเลยมาสรุปตอนจบกันอีกทีนึงฟังก์ชันหลักๆละเหมือนกันหมดนะครับผมบอกเลยว่าฟังก์ชันหลักๆละเหมือนกันหมดนะเพียงแต่ว่าตัวนี้ผมมองว่ามันเน้นเรื่องการดูเวลาต่างประเทศเพราะว่าคุณสามารถดูเวลาต่างประเทศเลือกเวลาเลือกชื่อเมืองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเข็มเล็กๆอยู่ที่หน้าปัดด้านซ้ายเนี่ยมันจะชี้เวลาต่างประเทศให้ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยคุณต้องดูจากตัวเลขที่เป็นดิจิตอลนะครับถามว่ามันดีไหมผมว่ามันแล้วแต่คนนะถ้าคุณเดินทางบ่อยๆผมเห็นประโยชน์มันนะถ้าคุณเดินทางต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยคุณสามารถดูเวลากรุงเทพดูเวลาต่างประเทศได้ใน2หน้าปัดคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านสมัยก่อนเขาเรียกนาฬิกา2เวลานาฬิกา2เครื่องนาฬิกา2เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่ได้เดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยผมก็เฉยๆนะไม่ได้มีอะไรมากผมว่าถามว่าผมรู้สึกยังไงผมว่าไม่ต่างกับ GA 1000นะเอาว่ากันตรงๆเรื่องฟังก์ชันอยู่ที่ว่าชอบหน้าตาไงเอาละเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันก่อนดีกว่าฮะผมพูดบรรยายคร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงตอนจบว่าเป็นยังไงกันบ้างนะโอเครุ่นนี้มา3สีนะฮะมี GA 1100 1 1A 2ก็สีดำเขียวแล้วก็สีน้ำเงินแดงอันนี้เขาเรียกในวงการเรียกออปติมัสอะไรเนี่ยฮะในเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับผมสีมันจะค่อนข้างเก๋หน่อยนะโอเคเดี๋ยวดูทีละตัวผมไล่ทีละรหัสนะฮะเอาตัวสีดำก่อนขออนุญาตนะครับโอเคตัวนี้คือตัวพื้นฐานเลยนะฮะโทษทีครับตัวจะเป็นสีดำฮะตัวจริงเนี่ยดำหมดเลยนะฮะแล้วก็ปงเขียนมีภายน้ำนะฮะไอ้เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยไอ้เนี่ยคือช่องแสดงเวลาต่างประเทศนะฮะพอเรากดเลือกตรงดิจิตอลเนี่ยเข็มมันจะวิ่งตามไปด้วยนะครับส่วนตัวข้างล่างเนี่ยไอ้วงกลมข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นการเข้าโหมดนะครับคือถ้าเราเข้าไปที่โหมดอะไรเนี่ยมันจะชี้ไปที่โหมดนั้นอย่างตอนนี้เนี่ยมันเป็นโหมดแสดงเวลามันก็ยังเป็นไทม์อยู่นะครับผมส่วนช่องด้านบนเนี่ยฮะสังเกตมั้ยฮะมันจะเป็นผมเห็นเดี๋ยวดู Thursday ก็คือวันพฤหัสนะครับผมแล้วก็ข้างล่างอันนี้มองเห็นไหมฮะ25อันเนี้ยครับผม25นี่คือวันนะครับผมเพราะวันที่25วันที่รีวิวนะฮะปุ่มไฟปุ่มนี้ไฟตัวนี้จะต่างกับรุ่น GA 1000รุ่นก่อนหน้านะครับก็คือไฟตัวนี้จะเป็นไฟแบบไฟล้อมเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมดูก่อนภาษาเป็นไฟ illumination ธรรมดานะฮะเป็นไฟแบบไฟล้อมอะไฟวงกลมล้อมเหมือนพวก GA 300เดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะแต่ถ้าเป็นตัว GA 1000จะเป็นไฟนีออนนะฮะเดี๋ยวลองดูทีวัสดุเป็นยังไงให้ดูก่อนเหมือนกับตัว GA 1000นะเดี๋ยวผมเอาให้เทียบดูดูของตัวนี้ก่อนสาย2รูนะวัสดุเหมือนเดิมอันนี้ฝาหลังเป็น CMG Sentan โอเคนี่ผลิตที่ไหนเดี๋ยวดูสิมันไปโฟกัสเดี๋ยวกันนะฮะผมดูให้ตัวนี้ผลิตที่กระโปรงกับหางอยู่แป๊บนึงครับแหมสติกเกอร์บังอยู่ไม่ได้เขียนไว้เนาะเขียนว่าอ๋อเห็นละ
ตัวกรอบกับสายเขียนว่า Case in China นะครับคือตัวกรอบกับสายในไชน่าส่วนตัวเครื่องเนี่ยผลิตในญี่ปุ่นนะครับ Japan Motivate พอดีอันนี้มันบังแต่ผมมองเห็นแล้วล่ะสรุปคือเครื่องอ่ะมันญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าสายกรอบเนี่ยผลิตที่ไชน่านะครับผมเรื่องคุณภาพคุณไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับ iPhone มันยังใช้ที่คุณใช้มันยังผลิตที่ไชน่าเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูฟังก์ชันหลักๆก่อนนะครับก็เหมือนเดิมอ่ะผมดูแล้วนะไม่ได้ต่างกับเดิมมากนะครับก็คืออ่ะดูนู้นนะฮะกดปุ่มนี้เข้าเวลาต่างประเทศเนี่ยฮะอันนี้เวลาต่างประเทศพอจะเห็นไหมฮะนะฮะพอผมกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอชื่อข้างบนเนี่ยชื่อเมืองด้านขวาบนชื่อเมืองเปลี่ยนนะฮะลองดูนะฮะเข็มมันจะวิ่งไหมเข็มเล็กวิ่งเข็มเล็กนี่จะวิ่งหาเวลาของต่างประเทศนะครับส่วนเข็มใหญ่เนี่ยจะเป็นเวลาเมืองไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งเวลาเมืองไทยให้ถูกเนี่ยเวลาเมืองนอกมันจะตรงตามไปด้วยนะครับผมของง่ายๆฮะไอ้ตัวนี้น่าจะง่ายมากนะครับผมถามผมว่าดีไหมผมว่ามันเหมาะสําหรับขออนุญาตนิดนึงครับเหมาะสําหรับคนที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยผมว่าได้ใช้ประโยชน์จริงนะเพราะว่าการที่เราต้องมานั่งดูดิจิตอลอย่างเดียวเวลาดูต่างประเทศมันไม่สะดวกมันในการสองเครื่องหรอกครับสองช่องคือดูทางเข็มได้เนาะต่อนะครับขออนุญาตนิดนึงไปดูหลายๆมุมก่อนนี่ฮะเนี่ยมันเขียนว่าทวินเซนเซอร์คือมันมีฟังก์ชันบอกเข็มทิศด้วยนะครับแล้วก็บอกอุณหภูมิได้ด้วยนะครับโอเคต่อนะฮะกดตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวจับเวลาครับเนี่ยเขาจะเห็นไหมฮะเนี่ยวิ่งปรุ๊ดเลยหยุดแล้วก็รีเซ็ตครับสตาร์ทรีเซ็ตเนี่ยฮะเขาจะดูนิดนึงนะผมมองไม่เห็นสตาร์ทสต็อปแล้วก็รีเซ็ตครับรีเซ็ตปุ่มบนนะครับโทษทีแล้วก็มาไทม์เมอร์ตั้งเวลาถอยหลังนะครับเนี่ยไหมเข็มมันจะชี้ไปตามฟังก์ชันที่เราเข้าอันนี้ตั้งปลุกได้ทั้งหมด5ครั้งใน1วันแล้วก็ซิกนี่คือซิกแนลเนี่ยเราสามารถตั้งให้มันร้องเตือนทุกชั่วโมงได้นะครับถ้าจะตั้งให้มันร้องเตือนทุกชั่วโมงแล้วกดปุ่มนี้มันจะขึ้นอ่อนเนี่ยฮะก็คือร้องเตือนทุกชั่วโมงแต่ถ้าไม่เอากดอีกทีนึงมันก็จะเป็นศูนย์ก็คือมันไม่ร้องมันจะไม่เนี่ยกดตรงนี้ฮะถ้ามันกลายเป็นขีดมันก็จะไม่ร้องเตือนนะครับผมโอเคก็กลับมาหน้าหลักเข็มทิศกดปุ่มนี้นะฮะคอมแพสเนี่ยฮะด้านข้างนะฮะพอกดปุ๊บเนี่ยเข็มยาวชี้ไปตรงไหนเนี่ยนะฮะไอ้เข็มยาวเนี่ยผมหมุนแต่ผมในการมันจะพยายามวิ่งไปหาทางนี้ตลอดใช่ไหมวิ่งไปทางนี้ตลอดคือตรงนี้ทิศเหนือของบ้านหรือของที่ออฟฟิศคุณนะฮะจะเป็นทิศเหนือตลอดถ้าคุณจะหมุนในการมันก็จะชี้เป็นทิศเหนือตลอดนะครับส่วนตัวเลขเนี่ยเป็นเรื่องของมุมนะครับคุณสามารถเอาตัวเลขตรงมุมเนี่ยไปเปิดเทียบได้นะครับในคู่มือได้ว่าตัวเลขเนี่ยมันบอกถึงมุมอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมแล้วก็มันบอกอุณหภูมิได้เดี๋ยวกลับมาหน้านี้ก่อนพอกดปุ่มนี้ปุ๊บจะเป็นอุณหภูมิครับปุ่มขวาล่างนะฮะถ้าไปวางไว้ข้างนอกนานๆก็จะเป็นอุณหภูมิห้องแต่ถ้าวางไว้ที่มือใส่ที่มือนานๆจะเป็นอุณหภูมิร่างกายนะครับโอเคเดี๋ยวไฟค่อยดูนะเดี๋ยวผมขออยากให้เทียบอะไรนี้ก่อนผมคิดมานานแล้วว่าจะให้เทียบนี่กันระหว่างตัวนี้กับตัวเนี่ยนี้รุ่น J1000 ฮะคุณดูนะฮะวัสดุแบบเดียวกันเลยฮะอาจจะต่างสีนิดนึงคือตัวมันดำเหมือนกันแหละผมว่านิดเดียวครับผมดูถ้าไม่ออกผมต้องเอาไฟส่องอยู่พักหนึ่งจะดูออกมันต่างสีกันนิดเดียวถือว่าเหมือนกันแล้วนะอซูมว่าเหมือนกันนะฮะเนี่ยดูหลายมุมฟังก์ชันผมว่าเหมือนกันนะฮะต่างที่นัดดูสายนะฮะตัวนี้ตัวขวานี่รุ่น J1000 นะฮะขอโทษทีไอตัวซ้ายนี่ J1001 นะโอเคเนี่ยเหมือนกันนะฮะผมบอกเลยถอดแบบเดียวกันมาเลยนะโทษทีเนี่ยดูตรงหัวเนี่ยถ้าต่างก็คือเรื่องของการแสดงเวลาต่างประเทศแล้วก็เรื่องไฟนะเดี๋ยวผมจะลองไฟให้ดูอีกทีหนึ่งหัวเหล็กหัวอะไรเหมือนกันหมดนะฮะอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะฮะโอเคอ่ะเห็นไหมฮะสรุปก็คือเหมือนกันหมดอ่ะต่างที่หน้านะครับเดี๋ยวผมจะสรุปอะไรให้ฟังตอนจบอีกทีนึงอ่ะขอดูสีอื่นบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปเรื่อยๆต่อมาก็เป็นสีดำเขียวนี่อันนี้1A3 โทษทีครับ 1A3 ทำใจผิดอ้อ 1A3 โทษทีตอนแรกบอกผิดต้องโทษนะ 1A3 นี่ฮะเหมือนตัวเมื่อกี้นะฮะแต่ว่ามีสีเขียวแซมนะฮะเนี่ยดูหลายมุม
นะฮะฝรั่งเหมือนกันนะฮะเหมือนกันทุกอย่างเรื่องสีอย่างเดียวโอเคข้างนะฮะปุ่มเป็นปุ่มเหล็กโอเคผมว่าไฮไลท์น่าอยู่ตอนท้ายนะอีกตัวหนึ่งคือตัวเนี้ยคนชอบเรียกออปติมัสลองดูเนี่ยครับเป็นน้ำเงินแดงเนี่ยที่เข็มมีภายน้ำนะฮะนะฮะสีมันจี๊ดดีแต่แนะนำนิดนึงฮะสายพวกสีแดงสีอะไรเงี้ยเวลาใส่ระวังนิดนึงคือต้องรักษานิดนึงนะฮะเพราะเวลาสีแดงเนี่ยเวลาโดนเหงื่อถ้าโดนเหงื่อเยอะๆแล้วคุณไม่เช็ดไม่ทำความสะอาดบ่อยเนี่ยสีมันจะตุ่นลงได้นะฮะตอนนั้นเลยถ้าคุณทำงานแบบอยู่ออฟฟิศบ้างอะไรไม่ได้ลุยเยอะเหงื่อไม่เยอะมากอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีผลเลยหรอกครับแต่ถ้าเหงื่อเยอะอะไรเนี่ยผมแนะนำนะฮะผมเจอมาเยอะแล้วฮะลูกค้าแบบมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันสวยจริงนะสีนี้สวยจริงแต่อยู่ที่คุณชอบว่ายังไงสีดำอ่ะมันใส่ได้เรื่อยๆผมบอกเลยนะสีดำเนี่ยมันใส่ได้เรื่อยสีนี้มันจี๊ดดีแล้วแต่ชอบนะกันนะนี่อะไรมุมความสะอาดก็ปกติที่ร้านก็ใช้น้ำเปล่านี่นะฮะไม่ได้อะไรมากนะฮะเพราะที่ร้านเราเป็นเดี๋ยวล้างกันมานานนะฮะอย่างนั้นดีกว่าเนี่ยเอาโอเคให้ดูครบทุกมุมแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับขออนุญาตเดี๋ยวให้ดูไฟก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวจะนั่นกันเพราะผมว่าไฮไลท์ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องไฟนะขอปิดไฟก่อนผมไฟไปอยู่ข้างล่างพอดีย้ายทำตอนนี้นะตอนนี้ผมเอามา2ตัวก่อนนะซ้ายคือตัว 1,001 ตัวขวาคือตัว 1,000 เดี๋ยวให้ดูไฟเทียบกันนะครับโอเคเห็นไหมครับมีภายน้ำทั้งคู่จะมาดูไฟกันนะครับผมโอเคอันนี้ตัว 1,000 นะฮะกดปุ่มไฟเนี่ยเนี่ยไฟมันขึ้นไงฮะโอเคเดี๋ยวถ้าเป็นตัว 1,000 ตัวแรกเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยไฟเป็นแบบนี้เนี่ยครับนี่มันต่างกับตรงนี้ด้วยนะจุดหนึ่งเรื่องของไฟถามว่าเห็นไหมไอ้ตัวใหม่เห็นแน่ฮะตัวเก่าตัว1,001ก็เห็นฮะเก๋ไปคนละแบบแล้วแต่ชอบนะอันนี้ผมว่าแล้วแต่ชอบโอเคฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนว่าตัวนี้มีระบบพลิกข้อมือและไฟติดด้วยนะฮะไม่ต้องห่วงมีลูกมีเพื่อนๆหรือว่าลูกน้องผมก็ถามไอ้ตัวนี้มีไฟติดไหมพี่เนี่ยติดครับติดไม่ต้องห่วงโอเคถามมาสรุปกันนิดนึงดีกว่านะก่อนจบเพราะว่าฟังก์ชันหลักๆก็เหมือนกับตัวอื่นแหละฮะที่เคยเล่นกันมาทั้งหมดผมว่าต่างที่นะสรุปคร่าวๆคือที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็คือว่า1เรื่องของการแสดงเวลาต่างประเทศมันดูง่ายขึ้นนะครับเรื่องไฟนะฮะ2อย่างส่วนอย่างอื่นผมไม่เห็นความแตกต่างนะบอกตรงเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณมี GA 1,000 อยู่แล้วจะคิดซื้อ GA 1,100 เนี่ยถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาคุณก็ซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าคิดว่าซื้อแล้วเพื่อมาใช้เพิ่มแล้วอยากได้วัตถุคุณสมบัติอะไรเพิ่มพิเศษเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณชอบก็โอเคมันไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะในการเป็นแฟชั่นถ้าคุณชอบก็ซื้อก็โอเคนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่มีทั้ง2ตัวเนี่ยฮะทั้ง1,000หรือ1,100แล้วจะตัดสินใจซื้อเนี่ยถามผมเนี่ยราคามันพอๆกันนะฟังก์ชันผมไม่เห็นความต่างเอาว่าตรงวัสดุผมก็ไม่เห็นความต่างนะฮะเพราะฉะนั้นคุณชอบตัวไหนผมแนะนำคุณชอบตัวไหนคุณซื้อตัวนั้นเลยนะฮะคุณสมบัติไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเท่ากันกันน้ำเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับผมเอาที่คุณชอบหน้าตาเป็นหลักอันนี้ผมแนะนำตรงๆเพราะว่าอยู่กับนาฬิกามันหันมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการต้องการอะไรเนี่ยไม่ต่างกันนะฮะกันความทนอะไรเนี้ยเพราะนั้นคุณก็เลือกเอาที่คุณชอบไปละกันผมว่าตรงๆเลยนะนะครับไม่ต้องเกี่ยงว่าเก่าใหม่ละกันนะครับเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าผมให้คอมเมนต์นิดนึงนะครับตัว GA 1,000 เนี่ยมันจะออกคุยแล้วไม่เห็นรูปถ้าดูดีๆเนี่ยมันในระปัดเนี่ยมันจะออกดูเขาเรียกว่าซอฟๆนุ่มๆหน่อยนะมันจะโค้งๆมีความโค้งความเว้านิดหน่อยในระปัดนะฮะแต่ไอตัวนี้มันถ้าดูดีๆมันจะออกเหลี่ยมๆนิดนึงในระปัดเหมือนแปดเหลี่ยมอะไรเงี้ยฮะมีกลมๆเหลี่ยมๆจะดูออกเหลี่ยมๆนิดหน่อยนะคือแล้วแต่ชอบดีกว่าเอางี้ดีกว่านะว่าคุณชอบตัวไหนนะครับคุณก็เลือกเอาละกันนะครับผมให้ได้แต่ว่าเป็นการไฮไลท์แนะนำข้อมูลอะไรเงี้ยคร่าวๆส
ส่วนความจริงฟังก์ชันพวกเรื่องของเข็มที่มันมีอีกเยอะนะแต่ผมไม่อยากจะแนะนําตรงนี้เพราะมันเยอะมันยาวมากเรื่องการคาลิเบตเรื่องการคาลิเบตอุณหภูมินี่มันไม่จําเป็นนะฮะโอเคครับสรุปก็คือมันเหมือนกันนะครับแต่มันใหม่ขึ้นนะครับเพื่อออกซีรีส์ใหม่อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าชอบก็แวะมานะครับผมนั่นได้นะครับตอนนี้ที่ร้านก็ย้ายออฟฟิศมาแล้วเนี่ยครับผมก็มีบริการจัดส่ง EMS แล้วก็จะส่งฟรี EMS นะครับแล้วก็ถ้าอยู่กรุงเทพก็ส่งปลายทางเก็บเงินปลายทางหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดไกลมากๆไม่สะดวกอะไรนี้ก็มีพกง.พัสดุเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็จบตรงนี้แล้วกันนะครับฟังก์ชันผมไม่เน้นมากผมอยากที่ผมให้ได้คืออยากให้ดูเรื่องของความต่างและความเหมือนนะครับนั่นเองนะครับผมตัว GA1100 นะครับขอบคุณมากนะครับติดตามผลงานของสยามในการมาตลอดนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะครับมีอีกตัวหนึ่งผมกำลังจะรีวิวแล้วแต่ขอเวลานิดนึงแล้วผมจะรีวิวให้ดูนะครับตัวนั้นโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ